ข่าวบินได้เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ญี่ปุ่นโพสต์กุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยชุดยู20ปีไม่ธรรมดาพาซัปโปโรคว้าแชมป์หน้าปราสาทไปแล้วนะโดยงานนี้นะผมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีนะฮะภายใต้การนำทัพของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเซอร์ไพรส์ประกาศเปิดตัวกุนซือคนใหม่โดยการแต่งตั้งโทชิยะมิอุระขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยชุดยู20ปีแทนที่ของมิรอสเวริบิชกุนซือชาวเซอร์เบียที่ได้แยกทางกับทีมไปแล้วนะฮะในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดทางสื่อเจลิกญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความถึงการแต่งตั้งกุนซือทีมชาติไทยชุดยู20ปีคนใหม่ในครั้งนี้โดยที่ระบุนะว่ากุนซือใหม่ทีมชาติไทยชุดยู20ปีโทชิยะมิอุระกุนซือในวัย59ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีโดยมิอุระเนี่ยเคยพาฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรคว้าแชมป์เจลีก2และก็ผ่านประสบการณ์คุมทีมมามากมายทั้งเบลกันตาเซนไดโอมิยะอาดิจาและก็วิเซลโกเบเป็นว่างานนี้ไม่ธรรมดานะครับผมกุนซือคนใหม่ที่ทางบุรีรัมย์นั้นเลือกเข้ามานะฮะในครั้งนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากจีเนตแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู20ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมาดามแป้งทราบเรื่องประเด็นสุภโชคนั่งชั้นประหยัดกับช่วยทีมชาติไทยนะสืบเนื่องมาจากทางสุภโชคสารชาตินรกทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจกับทางต้นสังกัดญี่ปุ่นคอนเซซัปโปโรบนเวทีเจลิกญี่ปุ่นและบินกลับประเทศไทยทันทีด้วยเครื่องบินชั้นประหยัดเตรียมช่วยทีมชาติลุยศึกฟีฟ่าเดย์กระทั่งที่ชังที่ประพลสังกพันธ์ล่ามส่วนตัวของสุภโชคออกมาโพสต์ข้อความถึงการเดินทางของสุภโชคในครั้งนี้ว่าไม่ควรจะเป็นชั้นประหยัดควรจะเป็นชั้นบุสเน็ตคลาสเพื่อสภาพร่างกายของนักเตะล่าสุดนั้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยไม่ยินนอนใจถึงประเด็นของสุภโชคสารชาติซึ่งทางมาดามแป้งก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและก็ไม่ยินนอนใจเตรียมจะสั่งทีมงานของทัพช้างศึกแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีโดยการจัดการตั๋วเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นของ2นักเตะไทยสุภโชคสารชาติและชนาธิปสงกรสินทร์ไปสายการบินชั้นธุรกิจหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทางทีมชาติไทยเพื่อจะให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ทันทีสุภโชคสารชาติและก็ชนาธิปสงกรสินทร์จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทางทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากนั้นจะบินกลับไปทำศึกไทยดาร์บี้แมตช์กับทางคอนเซซัปโปโรเปิดบ้านพบกับทางคาวาซากิฟอนตาเล่ในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้เป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับญี่ปุ่นเผยคลิปเต็มของชนาธิปสงกรสินทร์แนวรุกทีมชาติไทยเปิดใจถึงโอนิกิในการเซอร์ไพรส์ประเดิมเกมแรกที่เจลีกโดยญี่ปุ่นเผยคลิปเต็มนะฮะว่าชนาธิปสงกรสินทร์เปิดใจถึงโอนิกิเซอร์ไพรส์ประเดิมเกมแรกที่เจลีกโดยชนาธิปสงกรสินทร์เพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยซ้อมอย่างหนักเพื่อจะกลับมามีชื่อกับทางทีมฟอนตาเล่หลังถูกถอดชื่อออกจากทีมโดยที่ไร้สาเหตุถึง4เกมติดในครั้งนี้กระทั่งทางโทรุโอนิกิเซอร์ไพรส์ส่งชื่อของชนาธิปยืนเป็น11ตัวจริงในเกมเปิดรังโทโดรกิสเตเดียมเสมอกับทางเซเรโซโอซาก้าซึ่งงานนี้สื่อญี่ปุ่นเจลิกได้โพสต์คลิปเปิดใจของชนาธิปสงกรสินทร์หลังมีชื่อยืนเป็น11ตัวจริงประเดิมเกมแรกบนเวทีเจลิกโดยนักข่าวก็ได้ถามว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณเนี่ยชนาธิปสงกรสินทร์ได้ลงเล่นในเกมเจลิกนัดแรกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโดยทางชนาธิปสงกรสินทร์ก็ได้ตอบว่าก็แน่นอนครับว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะเรานั้นเป็นนักฟุตบอลนะฮะยังไงก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายแล้วเราก็ได้ลงไปเล่นและรู้สึกว่าเรานั้นมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ลงเล่นจริงๆในช่วงแรกที่เราได้ยิงนั้นเราได้ยิงที่เท้าซ้ายด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างในช่วงนั้นก็อย่างว่านะครับมันยังอาจจะไม่เป็นประตูนะฮะแต่สุดท้ายแล้วจบด้วยการยิงถึงจะเกิดประตูขึ้นในครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ประตูก็ตามทีนักข่าวถามต่ออีกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกที่เราได้สตาร์ทที่หน้าต่ำเป็นความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้สตาร์ทในครั้งแรกในครั้งนี้โดยชนาธิปสงกสินทร์ก็ได้ตอบว่าก็รู้สึกดีใจนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นหน้าต่ำก็เป็นความอิสระที่เรารู้สึกว่าเรานั้นอยากเล่นจริงๆมันเลยทำให้เรานั้นมีฟอร์มที่ดีตามมาด้วยและเพื่อนๆเองก็อยากจะเห็นผมเนี่ยเล่นแบบมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับและนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีและก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรานั้นต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นไปอีกครั้งนึงครับ
นักข่าวถามต่ออีกว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้ไปดินไปช่วยทีมชาติไทยเรามีความรู้สึกว่าอย่างไรและอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างโดยชนาธิปก็ตอบว่าแน่นอนว่าการที่ติดทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมนั้นภาคภูมิใจอยู่นะครับและก็ดีใจที่ได้ไปเจอกับทางเพื่อนร่วมทีมเจอกับคนไทยที่เรานั้นสนิทคุ้นเคยแน่นอนว่าการเล่นที่ญี่ปุ่นและที่ไทยนั้นแน่นอนว่าด้วยระบบวิธีการเล่นแต่ละแบบเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วยังไงซะผมก็ทุ่มเทให้กับชาติ 100% อยู่แล้วแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในระบบของวิธีการเล่นก็ตามทีแต่ว่าผมนั้นก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็เก็บชัยชนะในครั้งนี้ให้กับชาติของผมในครั้งนี้นะครับนี่แต่ผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะฮะของทางชนาธิปสงกรสินที่ดึงมาจากบทสัมภาษณ์เต็มครับก็ถือว่างานนี้ชนาธิปสงกรสินก็มีความร่าเริงขึ้นเยอะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะนะฮะที่เขาได้กลับมาเล่นในสิ่งที่เขาหวังเอาไว้ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจชนาธิปสงกรสินกันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับใครดีทีมชาติไทยยังไม่จิ้มว่าใครจะเป็นกัปตันรอเข้าแคมป์ก่อนแล้วค่อยเลือกทีหลังนะโดยกันที่ทางโค้ชมาโน่โปรกิ้งแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยังไม่ตัดสินเลือกใครเป็นกัปตันทีมบุกดินแดนอาหรับอุ่นเกือก2นัดฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมรอเข้าแคมป์ร่วมกันก่อนจะพิจารณาคาดแคนดิเดตไม่พ้นเจชนาธิปสงกรสินกัปตันชุดแชมป์อาเซียน2020หรืออุ้มธีรธรกัปตันคนล่าสุดชุดแชมป์อาเซียน2022โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่111ของโลกภายใต้การนำทีมของมาโน่โปรกิ้งโดยมีทางบรรดามแป้นนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่จะมีโปรแกรมลงเตะในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมและวันที่20ถึง28มีนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE โดยบรรดานักเตะช้างศึกทั้ง25คนมีกำหนดการรายงานตัวเพื่อจะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ไทยในวันจันทร์ที่10มีนาคมที่โรงแรมโนโวเทลฟิลฟาร์กรังสิตเวลา 12:30 น.ก่อนจะลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกร่วมกันทันทีในช่วงเย็นเวลา 17:00 น.ที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางฝั่งโค้ชมาโน่นะฮะรวมไปถึงมาดามแป้งถึงการวางให้ใครเป็นกัปตันทีมชุดฟีฟ่าเดย์หนนี้โดยจะรอพิจารณาอีกครั้งหลังจากนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันและเชื่อเลยว่าแคนดิเดตนั้นคงจะหนีไม่พ้น2ซุปเปอร์สตาร์เจชนาธิปสงกรสินดาวเตะคาวาสกิฟอร์ตาเล่และหรือว่าธีรธรบุญมาทันดาวเตะจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งนี้ทางเช่าเจชนาธิปสงกรสินเพลย์เมกเกอร์ในวัย29ปีเคยเป็นกัปตันทีมชุดคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิคัพ2020ที่สิงคโปร์มาแล้วส่วนธีรธรก็รับบทหน้าที่เป็นกัปตันทีมคนล่าสุดและสามารถพาทัพช้างศึกป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เป็นสมัยที่7ไปครอบครองมาได้บาดๆสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่23มีนาคมนี้ก่อนจะประเดิมลงสนามพบกับทางซีเรียทีมอันดับที่90ของโลกวันเสาร์ที่25มีนาคมที่สนามชะบาบอันอารีดูไบและปิดท้ายซดเจ้าถิ่น UAE ทีมอันดับที่70ของโลกวันอังคารที่18มีนาคมที่สนามอันดาชาร์ดอาบูดาบีโดยจะเตะกันในเวลา 13:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยและถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ทั้ง2เกมในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมชาติญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดอุ่นเครื่องปลายเดือนมีนาคมนี้โดยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดเตรียมจะลงเตะเกมกระชับมิตรฟีฟ่าเดย์ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางทัพซามูไรบลูอันดับที่20ของโลกภายใต้การคุมทีมของฮาจิเมะโมริยาสึเตรียมลงสนาม2นัดในระหว่างวันที่24ถึง28มีนาคมโดยจะได้เล่นในบ้านทั้ง2เกมเริ่มจากทางพบกับทางทีมชาติอุรุกวัยวันที่24มีนาคมณสนามเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียมโตเกียวจากนั้นจะพบกับทางทีมชาติโคลอมเบียอันดับที่17ของโลกวันที่28มีนาคมณสนามโยโดโกะซากุระสเตเดียมโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นฮาวินไนท์เช่นคืนผู้บรรทายบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างผู้บรรทายครับ